วันนี้ทีมงานไอมดได้รับเชิญให้มาทดสอบ Neta X ถึงจังหวัดฉะเชิงเทราที่สถาบันทดสอบยานยนต์และยางนะครับจะมาดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่จริงของ Neta X ที่เป็น SUV ไฟฟ้าของทางแบรนด์ Neta เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Otto 3ที่ทางแบรนด์นะครับเคลมว่าคันนี้มีความสมูทเอลิแกนต์แล้วก็ Agile ก็คือมีการขับขี่ที่นุ่มนวลหรูหราและยังคล่องตัวอยู่จะมาพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่ครับพร้อมกับพาชมรอบคันนะครับตัวเป็นๆ เลยว่าหน้าตาของ Neta X เป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่า Neta X เป็น SUV ไฟฟ้าที่น่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับ Neta X คันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุ62กิโลวัตต์อาวร์มาแล้วสามารถทำระยะการขับขี่ได้480กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับและคันนี้ได้พละกำลังแรงม้ามาอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ได้มอเตอร์เดี่ยวมานะครับวางที่ล้อคู่หน้าขับเคลื่อนแบบ Front Wheel Drive ครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่ารถที่เราได้ทดสอบมาครั้งนี้หรือว่าคันที่เรา walk around นะครับยังคงเป็นรถรูปแบบ pre-production อยู่ยังไม่ใช่รถที่ผลิตและจะนำขายจริงในประเทศไทยนั่นเองครับเดี๋ยวพาชมการออกแบบภายนอกของ Neta X คันนี้นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนว่าคันที่เราได้รีวิวตอนนี้ยังคงเป็น pre-production อยู่นะครับโดยการดีไซน์ภายนอกนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหน้าดูสวยงามเลยแล้วก็จะได้ชิ้นไฟ Daytime Running Light นะครับเป็น L design แยกมากับตัวชุดไฟหน้าที่เป็น LED นะครับรองรับระบบ High Beam Assist ด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการเล่นทริมโครเมียมนะครับเป็น L shape design ล้อไปกับ Daytime Running Light ได้อย่างสวยงามเลยแล้วจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Neta ตรงด้านใต้ก็จะเป็นกล้องหน้านั่นเองโดยคันนี้นะครับมีกล้องรอบคัน360องศาให้ได้ใช้งานด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด11จุดนะครับสามารถใช้งานร่วมกับระบบ ADAS ได้แต่ณตอนนี้นะครับที่เราได้มาทดลองในวันนี้จะยังไม่ได้ทดลองระบบ ADAS หรือว่าการขับขี่อัจฉริยะของ Neta X นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าชิ้นหน้านะครับชิ้นกันชนก็ดีไซน์มาดูดีเลยนะครับถัดขึ้นมานะครับตัวฝากระโปรงหน้านะครับก็จะมี Power Line ตรงนี้นะครับให้เห็นถึงมัดกล้ามที่สวยงามนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างของคันนี้นะครับคันนี้ได้ล้อขนาด18นิ้วมานะครับสเปค225ทับ60 R18 นะครับแล้วก็เป็นยางจากเช่าหยางนะครับเป็นยาง EV โดยเฉพาะเลยฟีลลิ่งการขับขี่คันนี้นะครับอย่างที่บอกเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลแม้ว่าจะเป็นขอบ18ก็ตามนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์สำหรับไซส์ SUV ประมาณ Compact SUV คันนี้นะครับในเรื่องของฐานล้อของ Neta X คันนี้นะครับความยาวฐานล้อจะอยู่ที่ 2,770 มม.นะครับซึ่งเยอะกว่าคู่แข่งอย่าง Otto 3ไปประมาณ50มม.ทำให้ในเรื่องการออกแบบห้องโดยสารภายในนะครับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมข้างในด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์ตรงคิ้วขอบล้อนะครับก็จะมีเป็นทริมพลาสติกนะครับเอาไว้กันพวกเวลาเราไปลุยออฟโรดต่างๆได้ดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตช่องชาร์จนะครับซึ่งพอร์ตช่องชาร์จจะอยู่ฝั่งขวามือของรถด้านหน้านะครับเวลาเข้าจอดชาร์จสเตชันต่างๆก็ทำได้ง่ายนะครับซึ่งทางแบรนด์นะครับเคลมว่า Neta X สามารถชาร์จจาก 30% ไปยัง 80% ใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็ AC จะรองรับการชาร์จอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นกระจกข้างดีไซน์กำลังดีเลยพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะครับแล้วก็จุดสังเกตก็คือคันนี้นะครับยังไม่ได้บานจับประตูที่ราบเรียบไปกับรถยังคงเป็นแบบ traditional ส่วนตรงเสา B นะครับก็จะเล่นเป็นทริมสีดำให้ดูสปอร์ตแล้วก็ hidden ในตัวขอบประตูมากยิ่งขึ้นแต่ต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้ไม่ใช่ frameless นะครับยังเป็นรถที่มีกรอบประตูให้ได้ใช้งานอยู่นั่นเองครับ feeling การปิดเสียงรถก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับก็ทำมาเป็นสีทูโทนได้ดูดีเลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมที่เขาไม่เลือกที่จะเล่นไอ้ตัวพลาสติกนะครับคาดยาวทำให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นส่วนช่วงล่างของคันนี้นะครับด้านหน้าจะได้ MacPherson Strut มานะครับส่วนช่วงล่างตอนหลังจะเป็น Multi Link นะครับจากที่ได้ทดลองขับแล้วถือว่าให้ความนุ่มนวลที่ดีและยังคงให้ความมั่นใจในการขับขี่เวลาเข้าโค้งอยู่นั่นเองครับส่วนการดีไซน์นะครับของเสา C ก็จะเห็นได้ว่าเล่นสีดำตัดมานะครับให้ feelingfloating roof นะครับหรือว่าทำให้หลังคามาดูมีมิติแล้วลอยมากยิ่งขึ้นลาดมานะครับเป็นแบบแฮชแบ็กแล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นชิ้นของตัวสปอยเลอร์หลังนะครับก็จะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกที่ดีนะครับที่ดูโอเคเลยแล้วก็จะมีไฟท้ายนะครับเบรกอยู่ตรงกลางรวมถึงรูฟแฟลกนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีให้ได้ใช้งานด้วยชิ้นจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วคันนี้จะได้พาโนรามิกซันรูฟมานะครับให้ได้ใช้งานสามารถเปิดชิ้นตอนหน้าได้นะครับเวลาอยู่ภายในรถแล้วก็ดีไซน์ตอนท้ายของ Neta X คันนี้นะครับจะได้ไฟท้ายแบบไลท์สตริปมาคาดยาวไปครับจากซ้ายจรดขวาเลยแล้วก็คันนี้นะได้ออโตเมตเทลเกตมานะครับหรือว่าฝาท้ายแบบอัตโนมัตินะครับเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้ครับก็สามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้นั่นเองครับ
แล้วก็พื้นที่การจุสัมภาระตอนท้ายนะครับหากยังไม่พับเบาะจะอยู่ที่508ลิตรแต่หากพับเบาะไปสุดทั้ง2ตัวแล้วนะครับจะสามารถจุพื้นที่เก็บสัมภาระได้ 1,388 ลิตรครับแล้วก็จะมีโลโก้ X นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับบ่งบอกให้เห็นว่านี่คือ Neta X แล้วก็ชิ้นไอตัวกันชนหลังนะครับก็จะมีการเล่นสลับกับโครเมียมมาเพื่อความหรูหราให้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นชุดเซ็นเซอร์นะครับที่รองรับระบบ Rear Camera Sensor นะครับเวลาถอยจอดก็จะช่วยแจ้งเตือนและเว้นระยะได้อย่างสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นั่นเองครับเดี๋ยวผมพาชมภายในของ Neta X กันครับการออกแบบภายในของ Neta X นะครับอย่างที่เขาเคลมไว้ตั้งแต่แรกที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นในเรื่องของ Elegant ให้ความหรูหราจากที่ขึ้นมานะครับก็เห็นได้เลยว่าเป็นทริมการออกแบบเล่นสีให้ความรู้สึกแบบ Soft Touch มาไม่ว่าจะมองไปฝั่งไหนนะครับก็ดูหรูหราแล้วดูน่าสัมผัสไปหมดเลยนะครับทริมต่างๆตัดกับสีเหลืองๆออกทองได้ดีครับสวยงามเลยไม่ว่าจะเป็นพวกของช่องแอร์ต่างๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าพวกผิวตรงแผงประตูข้างๆนะครับจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับถังกลับครับก็ให้อีกฟีลลิ่งนึงในความนุ่มนวลนะครับคันนี้ข้อดีก็คือได้ระบบชิปประมวลผลที่อัจฉริยะมากขึ้นนะครับรองรับระบบความสะดวกสบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวลคัมซีทเวลาขึ้นมานะครับก็จะรองรับเวลคัมซีทถึง4ทิศทางเลยจะไม่ใช่เพียงแค่ถอยเข้าถอยออกแต่ว่าจะรวมถึงการปรับสูงต่ำให้กับผู้ขับขี่ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ฟิลลิ่งนะครับพวงมาลัยอะไรจะสวยงามเลยเหมือนกับ Neta GT ที่เคยได้รีวิวไปนะครับมีความกระชับเล่นเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์รองรับให้ได้ใช้งานจอขนาด 15.6 นิ้วนะครับสามารถใช้งานสปลิตสกรีนได้หรือว่ามัลติทาสนะครับซึ่งจอฝั่งซ้ายที่เป็น1ส่วน4ของหน้าจอนะครับเราสามารถปรับตั้งค่าหน้าต่างที่เราต้องการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวรถระบบนำทางมัลติมีเดียหรือว่าเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่ารถคันนี้นะครับให้เรื่องของพาโนรามิกซันรูฟมาให้ได้ใช้งานด้วยนะครับสามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ผ่านหน้าจอกลางครับแล้วก็ Neta X คันนี้นะครับได้ระบบเครื่องเสียงมาทั้งหมด8ตัวนะครับเป็น in-house built-in นะครับคันนี้จะรองรับ Apple CarPlay ด้วยแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจำเป็นจะต้องเสียบสายหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ทดลองนะครับจะเห็นได้ว่าใน Neta X คันนี้นะครับจะใช้หนังที่วัสดุดูดีเลยที่เขาเรียกว่า Sensatic Leather นะครับให้ความนุ่มนวลให้การนั่งที่รู้สึกว่าดีเลยครับแล้วมีความพรีเมียมขึ้นมาทำให้ฟีลลิ่งในห้องโดยสารนะดีเลยไม่ว่าจะจับไปทางไหนก็ถือว่าเป็นซอฟท์ทัชเกือบหมดเลยนะครับซึ่งทางแบรนด์นะครับเคลมว่าซอฟท์ทัชของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ 80% ของภายในเลยนั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องโดยสารตอนหลังของ Neta X กันครับมาลองนั่งตอนท้ายของ Neta X นะครับต้องบอกเลยว่าห้องโดยสารกว้างขวางมากจากที่ได้แจ้งไปว่าได้ฐานล้อมายาวมากกว่าคู่แข่งนะครับอันนี้เป็น positioning ที่ผมปรับนะครับเป็น positioning ที่ผมขับจะเห็นได้ว่าผมเหลือเล็กรูมเยอะมากเลย4กำปั้นเต็มเลยทีเดียวนะครับผมเป็นคนที่สูงไม่ถึง170นะครับถือว่านั่งสบายมากแล้วก็เฮดรูมนะครับเนื่องจากไม่ใช่พาโนรามิกกาสรูฟที่เป็นชิ้นยาวมานะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องเจาะด้านบนให้เว้าขึ้นนะครับเพื่อรองรับให้คนที่มีส่วนสูงมากนะครับสามารถนั่งขึ้นไปได้ผมถือว่ายังเหลือเฮดรูมอีกตั้งเกือบ3กำปั้นเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนตัวสูงประมาณผมแล้วก็ที่ผมชื่นชอบเลยก็คือมีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีตัวกระจกอย่างเดียวก็อาจจะไม่สามารถตัดเรื่องของ UV หรือว่าความร้อนเข้ามาห้องโดยสารได้คันนี้ก็มีม่านมาให้ได้ใช้งานด้วยนะครับแล้วตอนท้ายก็จะมีที่วางแขนมาให้ด้วยนะครับก็จะมีที่วางแก้วและสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือจะมีที่ใส่ทิชชู่ให้เราได้ใช้งานด้วยนะครับซึ่งสิ่งนี้เราไม่ค่อยได้เห็นในรถยนต์รุ่นไหนเลยนะครับซึ่ง Neta นะครับก็มีมาให้แต่ทีเนี้ยแอบรู้สึกนิดนึงว่าเวลาเราวางครับเราก็จะรู้สึกเป็นฟิลพลาสติกไปนิดนึงแทนที่เราจะได้ความนุ่มนวลของตัวหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องแลกเพื่อจะเป็นกิมมิกในการใส่ทิชชู่นั่นเองครับคันนี้มี ISOFIX ให้ได้ใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าการเอาคาร์ซีทมาใช้งานร่วมกับครอบครัวหรือว่าให้เด็กน้อยนะครับก็มีรองรับให้ได้ใช้งานด้วยนะครับรวมถึงไฟนะครับเปิดปิดอ่านหนังสือจะอยู่ตรงมุมขวานะครับของทั้ง2ฝั่งตัวนี้ก็โอเคที่จับมีมาให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างด้านหลังนะครับรู้สึกทัศนวิสัยกำลังโอเคครับชิ้นอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็การนั่งห้องโดยสารรู้สึกว่าเบาะนุ่มนวลกำลังดีมีความกระชับประมาณหนึ่งครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถใช้งานแอร์ได้นะครับแต่จะไม่สามารถปรับได้แต่ก็ยังดีครับที่เราสามารถแยกฝั่งนะครับให้ทิศทางลมไปทั้งสองฝั่งได้ทำให้ไม่ต้องแย่งกันนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตการชาร์จมาให้สองแบบนะครับรูปแบบ Type A และ Type C อย่างละหนึ่งด้านหน้าก็เหมือนกันมีทั้ง Type A และ Type C ให้ได้ใช้งานด้วยนั่นเองครับฟ
ีลลิ่งที่ได้ขึ้นมาขับขี่ Neta X บอกเลยว่าเป็นรถที่นุ่มนวลมากๆสมกับที่เขาเคลมเลยนะครับว่าเป็นรถที่ขับได้สมูทมากๆคันนึงเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงล่างการซับแรงอะไรต่างๆมั่นใจมากๆแล้วก็พอได้ลองเลี้ยวลองขยับตัวนะครับถือว่าคล่องตัวแล้วก็ไม่ได้มีอาการย้วยเลยนะครับอันนี้ถึงประทับใจมากๆในรถเซกเมนต์นี้นะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ผมเคยได้มีโอกาสขับมาแต่ว่าอีกจุดนึงที่ยังน่าสังเกตก็คือในเรื่องช่วงฟรีของพวงมาลัยอาจจะยังเยอะอยู่ประมาณนึงครับแต่ถือว่าไม่ได้น่าเกียดมากนะครับถือว่าโอเคเลยอันนี้ผมลองปรับมาที่โหมดสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงฟรีจะน้อยลงมานิดนึงครับประมาณนึงจะเห็นได้ว่าเลี้ยวปุ๊บก็เริ่มมีอินพุตให้เห็นเข้ามาประมาณนึงครับแต่ต้องบอกกันว่าน้ำหนักพวงมาลัยคันนี้ธรรมชาติของมันเบาหมดทุกโหมดครับลองดูโหมดสบายนะครับดูครับโอ้โหเรียกว่าผมแทบจะใช้นิ้วชี้2นิ้วครับหมุนพวงมาลัยได้เลยเบามากๆนี่ครับบอกเลยว่าถ้าวัยรุ่นนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงได้มาขับโอ้มันควบคุมได้อย่างสบายอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับ Neta X คันนี้เนี่ยครับพอลองเลี้ยวรถคันนี้ดูนะครับในย่านความเร็วต่ำแล้วอันนี้กดมาโหมดสปอร์ตนะครับถือว่าเป็นนุ่มสบายที่ยังมีความมั่นใจในการควบคุมหรือเข้าโค้งอยู่ไม่ได้มีอาการย้วยเยอะเหมือนกับคู่แข่งแต่อย่างใดเลยครับประทับใจมากสเตชันแรกนะครับเราจะมาทดสอบระบบการช่วยเหลือการขับขี่ทางลาดชันหรือว่า Hill Descent Control ซึ่งสามารถตั้งค่าได้หน้าจอกลางนะครับไปที่รถการขับขี่แล้วก็จะเห็นว่า HDC นะครับหรือว่า Hill Descent Control เพียงแค่เปิดนะครับระบบจะสามารถช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเนินชันทางขึ้นหรือว่าดาวฮิลลงทำได้หมดเลยโดยคันนี้นะครับเราจะมาทดสอบความชันอยู่ที่ 30% เป็นถนนความชัน 30% โดยประเทศไทยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้เจอความชันขนาดนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้าขับไปจริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเอาอยู่ได้หรือเปล่าแล้วระบบก็จะช่วยออโต้โฮกลางเนินทางขึ้นให้ด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูครับผมจะเห็นได้ว่าในฝั่งขวาของล้อรถนะครับจะมีน้ำไหลด้วยนะครับเขาจะให้เห็นว่าแรงบิดยังสามารถเอาอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็เบรกครับเหยียบสุดครับหยุดนิ่งเลยครับหยุดนิ่งแล้วครับผมจะปล่อยนะครับตอนนี้ผมปล่อยเบรกแล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวรถหยุดนิ่งเลยเราจะเบรกโอเคเดี๋ยวต่อไปลองเติมคันเร่งนะครับเบาๆโอเคตัวรถก็คือมีแรงบิดเพียงพอนะครับนี่ขนาดแตะไม่ได้แรงมากนะครับจะเห็นได้ว่ารถสามารถเอาอยู่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าขึ้นมาได้อย่างนุ่มนวลต่อไปเป็นทางเนินลงนะครับเป็นดาวฮิลมาดูกันว่ารถจะเอาอยู่แค่ไหนผมจะไปลองจอดค้างอยู่กลางทางลงเลยนะครับผมเบรกเหยียบเบรกสุดครับผมให้รถหยุดเลยฮึบเหมือนเดิมครับปล่อยคันเร่งครับฮึบตัวรถโฮอยู่กลางทางลงเลยนะครับแล้วทีนี้ให้ไปที่เกียร์ R ครับผมแล้วเหยียบคันเร่งให้สุดเลยนะครับระบบก็จะถอยขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคเลยแล้วเราก็ควบคุมครับผมความเร็วโอเคทีนี้ Hill Descent Control นะครับสามารถปล่อยให้ตัวรถไหลลงทางลาดชันหรือว่าดาวฮิลลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งอะไรเลยรถก็จะไหลลงไปอย่างเนียนๆเลยนะครับแล้วเขาก็จะเคลมว่าจะใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8ครับ9ถือว่าไหลไปสบายๆเลยนะครับอินเคสที่ถ้าใครไม่ชินกับการขึ้นเขาลงเขาระบบนี้ก็สามารถมาช่วยเหลือได้ครับโอ้โหใช้งานง่ายมากครับถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือที่ชาญฉลาดมากๆซึ่งผมชอบเลยนะครับที่อยู่ใน Neta ครับผมสำหรับสเตชันแรกนะครับเป็นการทดสอบระบบการช่วยเหลือการขับขี่ทางลาดชันหรือว่า Hill Descent Control ของ Neta ซึ่งผมสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นระบบช่วยเหลือที่ดีมากๆเพราะผมเองก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเวลาจะขึ้นเขาลงดอยหรือว่าเข้าห้างที่ชันๆนะครับระบบนี้ช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเนินขึ้นนะครับรถก็สามารถไปจอดอยู่กลางเนินแล้วออโต้โฮได้อย่างดีเลยและเพียงแค่เหยียบคันเร่งเบาๆนะครับตัวรถก็มีแรงบิดที่เพียงพออย่างแน่นอนในการขึ้นไปต่อแม้ว่าจะเป็นทางดาวฮิลหรือว่าเนินลงนะครับตัวรถก็ออโต้โฮได้อย่างนุ่มนวลแล้วหากตบไปเกียร์ R ก็สามารถถอยกลับไปได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วระบบที่ผมประทับใจมากก็คือ Hill Descent Control ปล่อยให้รถมันไหลไปเองเลยใช้ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยครับเราไปดูสเตชันต่อไปกันครับว่าจะได้ทดสอบอะไรกันบ้างครับสเตชันถัดมานะครับจะเป็นการทดสอบในเรื่องของ Handling Control ของ Neta X มาดูกันว่าการขับขี่ที่เขาเคลมว่า Smooth Agile นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่ให้ความนุ่มนวลบวกกับความคล่องตัวจะเป็นยังไงบ้างโดยผมนะครับจะเริ่มทดลองที่โหมดสบายก่อนหลังจากนั้นจะไปลองที่โหมดสปอร์ตนั่นเองครับมาเริ่มกันเลยโดยในสเตชันนี้นะครับก็จะมีสเตชันย่อยๆอยู่หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสลาลอมแล้วก็เลนเชนจ์ต่างๆนะครับรวมถึงการฟังทดสอบเรื่องของการเก็บเสียงด้วยสเตชันแรกนะครับจะเป็นการลองในเรื่องของสลาลอมความเร็วที่50นะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ
หมูสบาย50ไม่เกินโอเคโอเคผมถือว่าอาการรถอ่ะยังให้ความนุ่มนวลอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความย้วยมากขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยในความเร็วไม่เกิน50แล้วก็อาการตัวรถนะครับรู้สึกว่าบอดี้โรลไม่ได้มากอย่างที่ผมคาดไว้นะครับลองเหยียบได้นะครับตรงนี้ทำอัตราเร่งขึ้นไปพอเริ่มเหยียบก็จะมีเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้ยินนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้อารมณ์อยู่ประมาณนึงเลยข้างหน้านะครับสเตชันถัดไปความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมจะเป็นในเรื่องของไลท์คอมฟอร์ตนะครับดูความนุ่มนวลในการไหลเข้าโค้งนะครับของตัวรถความเร็วไม่เกิน60นะครับขออนุญาตเหยียบเบรกปึ๊บนะครับแล้วก็ปล่อยไหลมันจะเป็นโค้งขวานะครับความเอียงจะอยู่ประมาณ 12% นะครับจะเห็นได้ว่าตัวรถเข้าโค้งอย่างเนียนๆนุ่มนวลเลยนะครับโอ้ประมาณไม่เกิน60ครับเรียกว่าควบคุมง่ายมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ารถคันนี้ยังให้ความมั่นใจในการเกาะถนนที่ดีมากๆเลยนะคือปกติรถที่นุ่มมันมักจะตามมากับอาการย้วยถูกไหมครับแต่คันนี้มันนุ่มแต่ว่าพอเข้าโค้งแค่ความเร็วประมาณเมื่อกี้มันรู้สึกว่าเรายังรู้สึกความมั่นใจแล้วยังรู้สึกถึงยางที่เบียดถนนได้อยู่นี่ผมชื่นชอบเลยนะโอเคต่อไปเป็นทดสอบการเก็บเสียงเลยครับความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูว่าเสียงจากพื้นถนนจะเข้าห้องโดยสารประมาณไหนถือว่าเนต้า X เก็บเสียงใช้ได้เลยนะครับเสียงที่เข้ามาก็ถือว่าไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับแล้วตัวรถก็เก็บซับตัวเนินต่างๆได้ดีต่อไปจะเป็นการเลนเชนจ์นะครับความเร็วไม่เกิน50ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสบายจะเป็นยังไงมาดูกันโหโอเคผมรู้สึกว่าเอาอยู่เลยนะนี่ขนาดแค่คอมฟอร์ตนะครับพวงมาลัยยังถือว่ามีความไดเรกประมาณนึงเลยโอเคเลยนะครับโอเคเลยถ้าเราขับย่านความเร็วต่ำอะช่วงฟรีเยอะจริงครับแต่พอมาเลนเชนจริงๆแล้วอะมันยังตามสั่งมันยังค่อนข้างแม่นยำตามที่เราคิดไว้นะครับโอ้ยนี่ผมชื่นชมเลยนะถือว่าเนต้าเอ็กซ์อะทำได้เกินคาดเลยเดี๋ยวอีกรอบนะครับในสเตชันทั้งหมดผมขออนุญาตทดลองเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับว่าฟิลลิ่งของพวงมาลัยกับอัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคขอวนอีกทีนะครับตรงนี้60นะครับ60รู้สึกว่าพวงมาลัยอินพุตมาไวขึ้นครับอินพุตพวงมาลัยมาไวขึ้นจากที่เมื่อกี้โหมดคอมฟอร์ตเราต้องเติมเพิ่มเล็กน้อยครับโอ้เพิ่มความแม่นยำครับอันนี้ดีเลยดีโอเคไปกันต่อครับมาซ้ำอีกรอบครับในโหมดสปอร์ตเนต้าเอ็กซ์ด่านแรกเหมือนเดิมครับสลาลอมครับความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูอาการกันครับในโหมดสปอร์ต50ครับไปโอเคดีโอเคเริ่มโยนครับเริ่มโยนพอเป็นโหมดสปอร์ตแล้วอัตราเร่งอาจจะเกิน50เล็กน้อยครับเริ่มมีอาการโยนมาให้เห็นแต่อย่างที่บอกครับยังรู้สึกว่าช่วงล่างมันมีความมั่นใจเราควบคุมได้อย่างมั่นใจอยู่นี่ผมชื่นชมจริงๆนะต่อไปลองเร่งดูครับจาก70เหยียบไปฮึบกดสุดเลยนะอัตราเร่งมา100โอเคลองเบรกครับอุ๊ยผมชอบนะผมชอบการจูนแป้นเบรกของเขาคือดีมากมันจะมีการต้านเท้านิดหน่อยก่อนครับถ้าพูดตรงเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมได้ลองแล้วเบรกค่อนข้างทำได้ดีมากๆคันหนึ่งเลยนะต่อไปครับเป็นการเข้าโค้งครับเนียนๆความชัน12องศาความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตครับตอนนี้ระบบเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับทำให้ความหน่วงของพวงมาลัยเพิ่มครับเหมือนเขารู้ครับช่วงล่างมั่นใจเหมือนเดิมครับนุ่มนวลแต่ยังคงฟีดแบ็กของถนนได้ดีครับได้ดีเลยไม่ได้ย้วยเลยโหโอเคต่อไปเป็นการทดสอบเก็บเสียงครับในโหมดสปอร์ตลองดูครับเอาจริงเนต้า X นี่เซอร์ไพรส์ผมหลายอย่างมากโอเคครับเรื่องการเก็บเสียงถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยเดี๋ยวขอลองเหยียบเร่งนิดนึงครับดูว่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์ที่ชัดเจนกดมาอันนี้ถือว่าไม่ได้ความเล้าใจประมาณหนึ่งเลยนะครับโอเคต่อไปครับเลนเชนจ์50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโหมดสปอร์ตลองดูครับว่าจะมั่นใจขึ้นหรือเปล่าครับโอ้โหเฮ้ยได้เอาอยู่
โอเคนะโอเคมากๆเลยโอเคมากๆเลยอีกทีครับเลนเชน60โอ้โหโอเค Neta X ครับเป็น1คันที่ขับได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเลยครับ Neta X สำหรับ Compact SUV ไฟฟ้านะครับ Crossover ก็ได้ขับได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าขับในเมืองขับไปต่างจังหวัดมั่นใจอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับผมกล้าการันตีเลยครับขอรอบสุดท้ายนะครับจะลองโหมด One Pedal นะครับ One Pedal นะครับมาดูว่าเราจะควบคุมด้วยคันเร่งอย่างเดียวในทุกสเตชันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปไวๆเลยรอบนี้เหมือนเดิมครับสลาลอม50มันดีนะครับมันดีมากๆเอาจริงคือมันย้วยน้อยกว่าคู่แข่งมากๆแม้ว่าฐานล้อจะกว้างกว่าก็ตามนะครับทำได้ดีเลยนะลองเหยียบครับจาก80ไปกดสุดแล้วแต่ในเรื่องอัตราเร่งน่าจะยังเป็นรองอยู่ครับเรื่องของอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะยังเป็นรองคู่แข่งอยู่ครับแต่ถ้าแลกกับพวกแฮนด์ริ่งกับต่างๆที่ให้มากับเรื่องของเบรกกับฟีดแบ็กพวงมาลัยนี่ผมโอเคมากๆนะครับเพราะมันจะทำให้เราเวลาขับขี่เราควบคุมตัวรถได้มั่นใจกว่าตลอดครับรอบนี้ระบบไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในโค้งนี้เป็นรถที่แบบว่าเราเติมทุกอย่างเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องมากังวลอะไรเลยถือว่าทำได้ดีมากๆคันนี้เป็นขับหน้าด้วยนะครับโอเค One Pedal Lane Change ครับผมถือว่าพอปล่อยตัวคันเร่งแล้วครับระบบ One Pedal ก็เบรกไม่ถึงกับหน้าทิ่มครับถือว่าทำได้โอเคเลยเรียกได้ว่าเป็นวันแพดเดิลที่ใช้งานง่ายคันหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าวันแพดเดิลถ้าปล่อยให้รถจอดสนิทที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับสำหรับโหมดวันแพดเดิลของ Neta X คันนี้เดี๋ยวผมลองดูนะครับตอนนี้ผมปล่อยคันเร่งแล้วนะครับวันแพดเดิลยังไหลอยู่ครับยังไหลอยู่ครับ14 13 12ยังไหลอยู่ครับ11 10 9ถือเป็นวันแพดเดิลที่ค่อนข้างเจนให้เบรกช้ามากเลยครับยังไหลอยู่เลย7 6ครั้งที่6แล้วครับไหลไปเรื่อยๆครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นทางดาวฮิลนิดๆครับโอเคสรุปผมต้องเติมเบรกครับแล้วลอง2ครับแล้วลองให้เบรกไม่เบรกนะครับโอเคสรุปได้ว่าวันแพดเดิลของ Neta X นะครับอาจจะต้องเติมเรื่องของเบรกเข้าไปเล็กน้อยเพื่อให้ตัวรถหยุดนิ่งอยู่ที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองครับสรุปนะครับสำหรับการทดสอบ Neta X ใน Station Handling ผมต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆในเรื่องของพวงมาลัยก็มีความแม่นยำประมาณนึงเลยถือว่าดีแต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยจะค่อนข้างเบาไปนิดนึงแม้ว่าเราจะปรับไปโหมดสปอร์ตแล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเลยก็คือช่วงล่างที่ยังคงให้ความนุ่มนวลอยู่แต่เวลาเข้าโค้งหรือว่าการเกาะถนนน่ะถือว่าให้ฟีดแบคที่มั่นใจมากๆคันนึงเลยผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากๆแล้วตอนที่ลองพวกในช่วงของสลาลอมหรือการเปลี่ยนเลนไวๆนะครับคันนี้ก็สามารถเกาะถนนไม่ได้มีอาการย้วยแต่อย่างใดเลยรวมถึงเบรกนะครับที่จูนมาได้ดีมีการต้านเท้าก่อนที่เราจะกดเบรกถือว่าช่วงล่างหรือว่าการขับขี่ของ Neta X เซอร์ไพรส์ผมมากๆครับและนี่ก็คือภาพรวมที่ผมได้มาทดสอบการขับขี่ Neta X ถึงจังหวัดฉะเชิงเซาครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าฟีลลิ่งการขับขี่คันนี้ตอบโจทย์อย่างที่แบรนด์เคลมเลยว่าให้ความนุ่มนวลได้ดีมากๆและคันนี้คล่องตัวมากๆรวมถึงอินทีเรียที่มีความหรูหราได้ดีนะครับซอฟทัชไปทุกจุดเรียกว่าเป็น SUV ไฟฟ้าที่น่าใช้งานคันนึงเลยและจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้กับคนไทยนะครับที่จะได้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนดีๆสักคันเป็นทางเลือกสำหรับใครที่สนใจ Neta X คันนี้นะครับก็อาจจะต้องอดใจรอจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับทางแบรนด์ Neta จะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Neta X ก็ต้องมารอลุ้นราคากันนะครับว่าจะเปิดตัวเท่าไหร่สเปคเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่คาดในเรื่องของราคาเป็นเท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาให้เราได้ชมกันนะครับและนี่คือประสบการณ์ที่ได้ทดสอบการขับขี่ Neta X ในครั้งนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปรีวิวเต็มๆสำหรับ Neta X ในอนาคตไปด้วยนะครับวันนี้ผมโน้ต iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ